ยังคงอยู่ในความสนใจของใครหลายคนกับนุ่นสุทธิภาหญิงสาวที่ถูกพาดพิงโยงถึงการเลิกราของนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรเหตุเพราะสาวนุ่นกับความสนิทสนมกับนิกกี้ที่ถูกมองว่าเกินเบอร์ไปหรือเปล่าทั้งภาพและคลิปที่เห็นจากคอนเทนต์ทั้งกอดหอมนัวเนียและก็อีกเรื่องราวดราม่ามากมายแม้นิกกี้และก้อยจะแถลงจบสัมพันธ์กันไปแล้วโดยยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่3โดยล่าสุดนุ่นสุทธิภาเตรียมออกรายการที่มีแพทณภภาเป็นพิธีกรแพทก็ถามนุ่นว่านิกกี้เคยจีบคุณไหมนุ่นสายหัวทันทีค่ะแถมแพทยังถามต่อว่ามีดาราหนุ่มๆดาราชาย DM มาจีบบ้างไหมนุ่นหัวเราะเอามือปิดปากยอมรับว่ามีแต่นุ่นก็ยังบอกว่าถ้าหนูจะคุยกับใครใหม่เราต้องเคลียร์สถานะกันก่อนว่าเราเลิกกันแล้วนะพอตกลงว่าเลิกปุ๊บฉันถึงจะคุยกับคนใหม่ได้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ